คำสถานองค์ประกอบการองค์รามพระสยามสถิตอยู่พรหมสถานต้นจักรวาลสถิตฐานฌานนิมิตปัทวีพรหมสถานเป็นธรรมสายกลางพระนิพพานของปวงชนเมตตากรุณาคัจฉามิมุทิตากรุณาคัจฉามิอุเบกขากรุณาคัจฉามิได้ยินเสียงคลื่นกระหึ่มไปทั่วทุกทิศทั้งจักรวาลเสียงคลื่นนี่ก็ไม่ต่างกับมวลภาวะหรือพลังจักรวาลหรืออีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าพลังสร้างสรรค์พลังที่ผลักดันให้สรรพสิ่งเกิดตั้งดับและเกิดแล้วตั้งยังไงเจริญงอกงามยังไงและดับยังไงพลังอันนั้นเป็นธรรมชาติเป็นพลังธรรมมันเกิดขึ้นเองเป็นไปเองตามธรรมชาติของมันเราก็เป็นเมล็ดทรายเม็ดหนึ่งหรือฝุ่นละอองหนึ่งละอองที่เป็นส่วนหนึ่งของพลังจัดการและสร้างสรรค์ของระบบจักรวาลแต่เราที่โชคดีเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์ระบบประสาทที่ได้รับการพัฒนาสูงมากสูงขนาดไหนสูงที่พร้อมที่จะไปล่วงรู้ถึงพลังจักรวาลหรือพลังธรรมนั่นแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับพลังนั่นแล้วก็ใช้พลังธรรมจัดการเผื่อแผ่เป็นคุณธรรมเป็นเมตตาธรรมให้กับสรรพสัตว์นั่นแหละจนมนุษย์ถึงเป็นสัตว์ประเสริฐก็เพราะเหตุนี้เทวดายังอิจฉาเลยเพราะเทวดาไม่มีโอกาสเป็นมนุษย์หรือสร้างสรรค์หรือมีบทบาทเหมือนมนุษย์ที่พูดวันนี้ก็เพราะว่ามาเดินเล่นที่ชายหาดแล้วได้ยินเสียงคลื่นเสียงลมแล้วก็ประมาณ5 โมงครึ่งอาทิตย์ก็กำลังจะอัสดงก็มีพลังจิตพลังกายอยากจะเพื่อแผ่หรืออยากจะมีส่วนส่งเสริมให้จิตวิญญาของคนทั้งโลกเนี่ยผันไปเป็นจิตของบูชาธรรมปัญญานิยมตามหลักโหราศาสตร์15 พฤษภาคือวันพรุ่งนี้ดาวราหูซึ่งเป็นดาวหลักที่ทำให้เกิดวิกฤตของโควิดนั่นน่ะกำลังอ่อนตัวลงคือย้ายสถานที่ย้ายราศีย้ายบ้านนั่นเองเพราะสิ่งดีๆงามๆก็จะกำลังเกิดขึ้นกับในชีวิตคนทั้งโลกขอให้ทำใจให้สบายไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลมองโลกในแง่ดีมองจิตกายตัวเองฝึกลมปราณบ่อยๆฝึกลมปราณบ่อยๆก็หมายถึงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าออกเข้าทำอยู่อย่างเงี้ย3 นาที5 นาทีวันละสัก4-5 ครั้งแล้วสมองจะโล่งจะโปร่งเราก็จะเห็นโลกในเชิงบวกก็คือสบายใจขึ้นไม่ต้องเสียเวลาซื้ออะไรมากินให้นอนหลับเลยแค่ปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะหลับสบายขอให้ทุกคนมีความสุขกินอิ่มนอนหลับขับถ่ายดีและมีความสุขสวัสดีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอแถมอีกนิดนึงพ้นทุกข์ไม่ใช่ความคิดพ้นทุกข์ไม่ใช่คำบอกเล่าแต่พ้นทุกข์คือไปอยู่ในที่หนึ่งซึ่งยังไม่ทันคิดก็คือในปรมัตถธรรมธรรมสายกลางนั่นแหละที่พ้นทุกข์ตรงกลางของระหว่างความคิด2 ความคิดนั่นแหละที่พ้นทุกข์ฝึกลมปราณนั่งภาวนาจิตจะได้สงบสงบก็กว่าอยู่ตรงกลางก็จะไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเราไม่รู้จักโลกมีแต่ความสงบนั่นแหละคือกระบวนการที่เราเรียกว่าพ้นทุกข์ทีนี้คำถามว่าแล้วจะทำให้เราอยู่ตรงนั้นตลอดชีวิตได้ยังไง
ันก็ต้องสะสมวันละเล็กวันละน้อยวันละเจตนาของเราสำคัญเราอยากพ้นทุกข์ปฏิบัติก็ยิ่งสำคัญกว่าเพราะอยากพ้นทุกข์ถ้ามีครูคอยสอนแล้วก็ให้กำลังใจไอ้นั่นเนี่ยสำคัญที่สุดสวัสดีมีชัย